สบายดีพวกร้านสันปอสีมาพบกับสาวครูเพชรสมัยสาวครูจะมาสอนร้านในวิชาคณิตศาสตร์แต่ก่อนจะไปเข้าบทเรียนครูขอส่งเสริมพวกร้านที่ว่าตั้งใจเรียนหนังสืออยู่บัดนี้เพื่อนและส่งบทเรียนให้สาวครูกวดให้ร้านรักษามวลเสื้อความรู้มันต่อไปเด้อร้านบัดนี้ให้ร้านเก็บอุปกรณ์การเรียนเก็บปึ้มเก็บบิ๊กเก็บสอขึ้นมาไว้เรียนพร้อมกับสาวครูเด้อร้านเด้อเฮาจะมาเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์บทที่4เนาะร้านเขาจะเห็นเกี่ยวกับการหารแต่ก่อนจะไปเข้าบทเรียนใหม่ในมื้อนี้สาวครูจะควรคืนบทเรียนเก่าก่อนว่าพวกหลานจื้อบทเรียนเก่าได้บ่เนาะเพราะว่าการหารนี้พวกหลานเคยเรียนผ่านมาแล้วแม่นบ่อยู่สันประถมปีที่3เนาะอันนี้เราจะมาทวนคืนบทเรียนกันเนาะร้านให้ร้านอ่านคำถามแล้วเอาเกียร์ขึ้นมาคิดไล่เนาะลูกเนาะตอบคำถามไปในใจพร้อมกับสาวครูเด้อร้านเด้อจงคิดไล่เนาะ800หารให้40เนาะพวกหลานในนี้800นี้จะเป็นตัวตั้งหารเนาะและ40นี้จะเป็นตัวหารให้พวกหลานตั้งบังลีในการคิดไล่เนาะเขาจะเขียนหยังเขียนตัวตั้งหารขึ้นก่อนเนาะเขาจะได้800หารให้กับ40เนาะในการหารเลขนี้ต้องให้ตัวตั้งหารใหญ่กว่าตัวหารเขาจึงจะหารได้เนาะพวกหลานเนาะและหารไปเท่าละหลักเลขเนาะหารจากหลักเบื้องสายมือก่อนเนาะพวกหลานเนาะเอาเลขหนึ่งตัวก่อนมาหารเนาะก็คือจะเอา8เนาะพวกหลาน8หารให้40ได้บ่8หารให้40บ่ได้เนาะฉะนั้นเขาต้องหับเลขอยู่ขอโทษลูกหับเลขอยู่2ตัวเนาะจะเป็น80หารให้4080หารให้40ได้บ่80หารให้40ได้แล้วเนาะเพราะว่าตัวตั้งหารใหญ่กว่าตัวหารบัดนี้เฮาเอาไปสอกจำนวนเนาะมาคูณให้40เนาะให้มันเท่ากับ8เนาะเอาหยังมาคูณหับ1ได้บ่รอลองเอา1ก่อนเนาะพวกหลานเนาะถ้าเฮาหับ1เอา1คูณให้40จะออกเท่าไหร่1คูณ40จะออกอยู่40คือเก่าเนาะเขาจะได้80ลบให้40ได้บ่ได้เนาะแต่ว่ามันยังน้อยโพดเนาะเท่าหับ1นี่เนาะมันน้อยโพดฉะนั้นเขาต้องหับเพิ่มขึ้นอีกเป็นบ่เปลี่ยนมาเป็นหับ2ถ้าหับ2เอา2มาคูณให้40จะได้เท่าไหร่พวกหลาน2คูณให้40 2คูณ0ได้0 2คูณ4เอาละบาง0บาง4เนาะบ่ให้ไกล2 2 1ขอโทษลูก4 1 4 4 2 4 2 8เนาะ2คูณให้40นี้จะได้อยู่80ฉะนั้น80ลบ80ได้บ่ได้เนาะเขียนใส่80ลบให้80จะเหลือเท่าไหร่ลูก80ลบให้80จะเสียอยู่0จากนั้นแล้วสัก0ลงมาเนาะ0หารให้40ได้บ่0หารให้40บ่ได้เนาะเฮาจึงเติม0ใส่อยู่นี้เนาะเฮาหับอยู่0เทื่อเด้อพวกหลานเด้อหับอยู่0เทื่อแล้วเอา0มาคูณให้กับ40 0คูณให้40ออกเท่าไหร่ลูกออก0คือเก่าเนาะเพราะว่า0เป็นตัวเกินเนาะพวกหลานต้องจื้อถ้าหากว่า0เป็นตัวเกินเฮา0ไปคูณกับจํานวนใดจํานวนใดเนาะก็ออกตัวมันเองคือเก่า0คูณให้40จะออกอยู่0 0ลบ00ลบ0เหลือเท่าไหร่ลูก0ลบ0จะเหลืออยู่0เนาะฉะนั้นเขาจะได้คำตอบ800หารให้40จะเท่ากับ30เนาะวันนี้เราไปเขาบทเรียนใหม่กันเลยเนาะหลานให้หลานเปิดปุ่มคณิตศาสตร์ขึ้นมาหน้าที่32เขาจะไม่เห็นเกี่ยวกับการหารเนาะพวกหลานสังเกตเบิ่งบทเลขต่อไปนี้เนาะจงลองแก้เลขหารที่ได้เรียนมาอยู่ป.3เนาะพวกหลานจะมีข้อที่1เนาะ80หารให้กับ40ข้อ2 600หารให้3ข้อ3 69หาร3ข้อ4 80หาร5ข้อ5 734หาร5ข้อ6 256หาร4ในนี้ให้พวกร้านเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาคิดไรเด็กนี่ไปพร้อมกับสาวครูคิดไรสิบปุ่มเสียของพวกร้านเป็นขอมายังคักแน่ด้วยพวกร้านเด้อโดยการตั้งบางเลขเนาะครูจะมาแกะเป็นตัวอย่างให้ร้านเบิ่งก็คืออยู่ในข้อที่1นี่เนาะ80หารให้4เนาะ80นี้เป็นตัวตั้งหาร4นี่จะเป็นตัวหาร
เวลาเขาเขียนตามบางเลขเขาจะไหลแบบนี้เนาะในนี้เขาจะหันเลขคือเก่าเนาะพวกร้านดังที่เซาคูเดบอกมาแล้วหันเนาะจากลักที่ว่าอยู่เบื้องซ้ายเนาะพวกร้านเนาะหันไปเทือละหนึ่งตัวเลขเนาะเอา8หันให้4ก่อนเนาะ8หันให้4ได้บ่8หันให้4ได้เนาะเพราะว่า8นี้ใหญ่กว่า4เดี๋ยวเนาะแล้วเฮาไปเล่าบางสูตรเนาะพวกหลานเนาะบาง4บ่ให้ใกล้8เนาะพวกหลาน4 1 4 4 2 4 2 8 4 3 12 4 3 12หับ3ได้บ่บ่ได้เนาะเพราะว่า13นี่เนาะหลายกว่า8เนาะ8บ่สามารถลบ13ได้ฉะนั้นเฮาต้องลดลงเนาะจาก3มาเป็น2 2 คูณ 4ออกอยู่8เนาะ8ลบ8ได้บ่ได้แล้วเนาะเขาจะเขียน8ใส่8ลบ8เหลือเท่าไหร่8ลบ8จะเสร็จอยู่0เนาะแล้วยังนี่0อยู่1ตัวอยู่นี้เนาะเฮ็ดจังได๋ลูกเขาก็ซัก0ลงมาเนาะ0หัน4ได้บ่0หัน4บ่ได้เนาะเขาต้องหับอยู่0เทื่อเนาะเอา0มาคูณให้4 0คูณ4ออกเท่าไหร่0คูณ4ออก0จากนั้นแล้วเอา0มาลบให้0เนาะ0ลบ0จะเหลืออยู่0ฉะนั้นเขาจะได้คำตอบ80หาร4แมนจะได้อยู่20.0เนาะพวกหลานเข้าใจบ่พวกหลานวิธีการคิดไล่ครูหวังว่าพวกหลานคงจะเข้าใจเนาะลูกเนาะให้หลานไปคิดไล่ต่อเด้ออยู่ในข้อที่2เนาะข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6เนาะเขียนสิปึ้มเศษของหลานเฮ็ดออกมาเป็นข้อเด้อพวกหลานเด้อเดี๋ยวสักครู่จะไปสอนร้านตื่นอยู่ใน Google Meet เนาะให้ร้านแก้ไปก่อนให้ร้านไปต่อคู่อยู่ใน Google Meet เนาะเนาะร้านเนาะวันนี้เฮาไปเข้าบทเรียนเฮาขอต่อไปเลยเด้อมาเบิ่งข้อที่1เนาะการหารของจาก10เอาหลากหลายจำนวนเปลี่ยนใส่ในบล็อกมีเกียร์80ใบถ้าแบ่งเกียร์ให้ผู้ละ5ใบจะสามารถแบ่งให้ไหลจักคนพวกหลานในนี้เขาจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาเนาะเพิ่นจะได้แก้ให้แล้วเนาะพวกหลานเนาะเอา80มาหารให้หาเนาะจะเท่ากับ16เนาะคำตอบจะแม่นอยู่16เนาะเพิ่นว่าถ้าเปลี่ยน20เนาะถ้าเปลี่ยนขอโทษลูกถ้าเปลี่ยนเป็น20เนาะถ้าเปลี่ยนในบล็อกนี้จากหาเนาะมาเป็น20จะไหลเท่าไหร่เนาะมาเบิ่งข้อที่1มีเกียร์80ใบถ้าแบ่งเกียร์ให้ผู้ละ20ใบจะสามารถแบ่งให้ได้จักคนอยู่ในนี้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งเนาะลูกเนาะอันนี้เพิ่นจะมีบัตรจะมีบัตรตัวเลขบัตรหยังพวกหลานบัตรหยังนี่ลูกนี่จะเป็นบัตร10เนาะถ้าว่าอยู่ในโรงเรียนเนาะแม่นเฮาจะได้ใส่บัตรนี้เนาะพวกหลานเนาะจะได้ใส่บัตรนี้เขาในการสอนของครูเนาะพวกหลานอันนี้มันเกิดจากสภาพโควิดนี่เนาะพวกร้านให้พวกร้านสังเกตเบิ่งอยู่ในปึ้มของร้านเองเด้อลูกเด้อบัตรเขาคงเหี้ยนเนาะเฮาจึงมานําใส่ซื้อการสอนใส่บัตรนี้เนาะไปนํากันเนาะร้านเนาะเพิ่นว่าบัตร10เนาะอยู่นี่จะมีอยู่จักบัตรเพิ่นแบ่งเกียร์80ใบเนาะออกมาเป็นบัตร10เนาะจะมีอยู่จักบัตรพวกร้านมานับของกับซาวคู่เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8บัตร10นี่เนาะจะมีอยู่8บัตรถ้าหากว่าเอาบัตร10มารวมกัน8เทื่อมันจะได้อยู่80เนาะพวกหลานและมาเบิ่งบัดนี้ถ้าแบ่งให้ขอโทษลูกถ้าแบ่งเกียร์ผู้ละ20ใบเนาะนี่ถ้าหากว่า20ใบถ้าเฮาแบ่งมาเป็นบัตร10จะได้อยู่จักบัตรจะได้อยู่บัตร10จะได้อยู่2บัตรเนาะถ้าหากว่าเอาบัตร10 2บัตรมารวมกัน2เทื่อจะได้อยู่20ใบเนาะพวกหลานเนาะเข้าใจบ่เข้าใจแล้วเฮาไปเข้าบทเรียนเฮาขอต่อไปเลยเด้อหลานเด้อไม้ดาวที่1จงเขียนประโยคสัญลักษณ์เนาะพวกหลานเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนได้แนวใดพวกหลานเคยเรียนผ่านมาแล้วเนาะเฮาจะเอาจํานวนทั้งหมดหั่นเนาะมาหารให้จํานวนต่อผู้1เนาะพวกหลานเนาะซึ่งว่าเราสามารถเขียนได้คือ80หารให้20หารเนาะดังที่บทเด็กเพิ่นให้มาเนาะ